สำหรับคลิปนี้นะครับแอดจะไม่พูดเกริ่นอะไรเยอะขอเข้าที่เนื้อหาเลยละกันครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าในเวลานี้เองจินยองเขากำลังฝึกทหารอยู่และก่อนหน้านี้เขาก็ได้เริ่มต้นด้วยการฝึกทหารสำหรับขั้นพื้นฐานแต่การฝึกขั้นพื้นฐานอันนั้นนะครับก็ถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่แล้วจนมาวันนี้นี่แหละครับที่จากคลิปข่าวก่อนหน้านี้ที่แอดได้ลงภาพบรรยากาศในการประกาศการจบการฝึกขั้นพื้นฐานนี้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันนั้นโดยจินยองนะครับเขาก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยหรือว่าเป็นผู้บัญชาการกองร้อยที่ประจำอยู่เราจึงได้เห็นเขานะครับยืนอยู่ด้านหน้านี่แหละครับแต่สำหรับคลิปนี้เองเราจะได้เห็นเพิ่มเติมแล้วครับไม่ใช่แค่รูปภาพแล้วแต่มาเป็นคลิปเลยครับทุกคนให้พวกเราได้เห็นหน้าเขาชัดๆขึ้นและก็ได้ยินเสียงอันแข็งขันของเขาแบบเสียงดังฟังชัดมากๆเลยครับเอาเป็นว่าเราไปลองฟังเสียงของพลทหารพักจินยองสักหน่อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้เห็นหน้าจินยองแบบนี้แล้วก็รู้สึกชื่นใจมากๆเลยนะครับและยิ่งได้เห็นเขาแต่งชุดในลุคของทหารนี้ก็เท่ไม่เบาเลยนะครับทุกคนยิ่งเห็นก็ต้องบอกตรงๆว่าก็ยิ่งภูมิใจในตัวจินยองเขามากจริงๆหลังจากนี้พวกเราก็มารอติดตามเขาไปด้วยกันนะครับว่าการฝึกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างและแอดเองก็จะคอยทำหน้าที่ในการอัปเดตข่าวสารให้พวกเราได้ติดตามกันนั่นเองครับระยะเวลาปีเกือบ2ปีอาจจะฟังดูเหมือนนานนะครับแต่ถ้าพวกเราตั้งใจแล้วก็รอคอยการกลับมาของเขารับรองว่าเวลาจะเดินเร็วมากๆเลยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของจินยองกับล่าสุดเลยนะครับบรรยากาศในงานประกาศจบการฝึกขั้นพื้นฐานที่แอดได้รวบรวมมาฝากให้ทุกคนได้ชมกันในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ